ทุกคนนะครับสำคัญคือต้องตามเป้าหมายแล้วก็ต้องมีความฝันนะครับอันนี้ตั้งแต่เด็กๆถ้าคนไทยอยากไปเจลีกก็ต้องสู้แต่ถ้าแค่คิดอันนี้เป็นไปยิมไม่ได้นะครับความสำเร็จคือก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนน่าจะทีละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ต้องมีความฝันแล้วก็ต้องมีทำเป้าหมายด้วยแล้วก็สำคัญคือเพื่อความฝันเป็นจริงต้องอย่ายอมแพ้แล้วก็ต้องสู้ตลอดชีวิตสิบกว่าปีที่ผ่านมาผมว่ายังตบไม่ได้ที่จะได้ความสำเร็จหรือเปล่าแต่อย่างน้อยก็จะดีมีความสุขมากๆกับฟุตบอลไทยแล้วก็ชีวิตเหมือนไทยด้วยนะครับ